ัญหาจากอินเทอร์เน็ตนะครับข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าผมฝึกภาวนามา3ปีฝึกภาวนามา3ปีครับเป็นหญิงไม่ใช่ผู้ชายครับปฏิบัติอยู่2แนวคือแนวที่1บริกรรมพุทโธจนสติสงบและตามดูจิตแนวที่2ยกหัวข้อธรรมะขึ้นมาพิจารณาที่บ่อยก็คืออริยสัจ4โดยยกความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นจากตัวเองในอดีตและปัจจุบันขึ้นมาพิจารณาและมีเรื่องขันธ์5พิจารณาโดยความเป็นไตรลักษณ์ส่วนใหญ่มักจะปฏิบัติในแนวทางแรกผลที่เกิดขึ้นกับตัวเองมีดังนี้คือสติพัฒนาขึ้นเรื่อยๆและมีผลถึงการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวันเวลามีอารมณ์ต่างๆกระทบก็มั่นคงไม่หวั่นไหวบางครั้งก็เผลอบ้างก็ดึงอารมณ์กลับมาสู่จุดเดิมง่ายโทสะลดลงอย่างชัดเจนต่อมาสติก็พัฒนาขึ้นอีกตอนนี้คล้ายกับมีสติประคองจิตอยู่เวลามีโทสะก็รู้เท่าทันได้เร็วและชำนาญขึ้นเรื่อยๆงานการภายนอกก็ทำไปงานการภายในก็ทำไปเรื่อยๆคือเมื่อดูจิตก็มีผัสสะจิตสงบง่ายขึ้นจะอยู่ที่ไหนสภาพแวดล้อมภายนอกจะเป็นอย่างไรก็สามารถทำจิตให้สงบลงได้ระยะหลังบางครั้งไม่ได้บริกรรมพุทโธแต่กำหนดดูที่จิตเลยและผมเองก็มีข้อสงสัยบางประการอยากจะเรียนถามดังนี้คือข้อ1เรื่องการบริกรรมพุทโธตั้งแต่เริ่มบริกรรมจนกระทั่งจิตนึกพุทโธเองจนปล่อยวางพุทโธและเหลือแต่ภาวะรู้เฉยๆนั่นพอแล้วนะเข้ากันและว่างว่าในวงเล็บคือไม่มีความคิดนึกผุดขึ้นมาเป็นอยู่สักพักก็ถอนออกมาใช้เวลาประมาณ50ถึง60นาทีแต่ระยะหลังใช้เวลาประมาณ30นาทีจิตก็ถอนออกมาเป็นแบบนี้ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรต้องปรับปรุงแก้ไขอะไรบ้างครับอันนี้ขอตอบอย่างตรงไปตรงมาที่เรามาให้ฟังนี่ถูกต้องทั้งนั้นแล้วนะถูกต้องหมดจนกระทั่งถึงเข้าจิตเข้าสู่ความละเอียดแล้วจิตรู้แล้วก็ว่างไปหมดนี่ก็ถูกต้องแล้วเท่าที่ถามมานี่ที่อธิบายมานี่ถูกต้องมาโดยลำดับให้ส่งเสริมมันนี่ให้มีกำลังมากขึ้นนะครับเอาข้อ2ตั้งแต่ปฏิบัติไม่เห็นนิมิตอะไรเลยแม้กระทั่งตอนท้ายของการภาวนาที่เกิดความรู้สึกว่ารู้ตัวและว่างๆก็ไม่เห็นแสงสว่างโล่งอะไรเลยอย่างนี้ถูกหรือผิดอย่างไรครับถูกถูกนิมิตไม่นิมิตก็มันมีอยู่ทุกคนแหละไอ้นิมิตนี่เต็มบ้านเต็มเมืองมันนอนหลับอยู่มันก็ฝันนิมิตนั่นนิมิตนี่อย่าไปยุ่งกับมันนิมิตนั้นนะเอาถูกต้องแล้วครับข้อ3การดูจิตระยะแรกที่ปฏิบัติจะมีความนึกคิดผุดขึ้นมาเป็นระยะระยะเราก็ตามดูตามรู้บางครั้งก็เผลอปรุงไปด้วยพอรู้ตัวก็ดึงจิตกลับมาที่เดิมจะเห็นความเกิดดับของจิตนึกคิดซึ่งถ้าเราไม่ไปสำคัญมั่นหมายไม่ไปปรุงแต่งต่อเติมก็เข้าสู่ความสงบได้แต่ระยะหลังนี้เวลากำหนดดูจิตปรากฏความนึกคิดเหล่านี้ไม่ค่อยมีผุดขึ้นมาเลยหรือบางครั้งแวบขึ้นมาเพียงแวบเดียวก็ดับไปเพียงสักครู่เดียวภาวะรู้แต่ว่างแล้วก็ถอนออกมาไม่ทราบว่าอาการแบบนี้ควรจะมีการแก้ไขปรับปรุงอย่างไรบ้างครับไม่ต้องแก้ไขเพราะมันเป็นกระแสของจิตที่จะแสดงออกในอาการต่างๆกันให้ทำความรู้ไว้ธรรมดาแล้วปฏิบัติมีสติเป็นสำคัญนะครับสติค่อยแนบเสมออาการใดแสดงมาสติจะรู้ทันพอรู้ว่าผิดปั๊บดึงปุ๊บรู้เลยถ้าสติมีอยู่ส่วนมากเหตุการณ์ของกิเลสที่เคยมากต่อมากในจิตใจของสัตว์โลกนี้จะเบาลงเบาลงและจะไม่เกิดถ้าทำอารมณ์ของธรรมทับก่อนไปแล้วต่อไปอารมณ์ของธรรมมีกำลังกระจายตัวออกไปทำลายกิเลสไปโดยลำดับได้เข้าใจเลยครับเอาว่าไปนี่คนที่สองครับผมได้ภาวนาโดยนั่งสมาธิบริกรรมพุทโธจนเกิดความรู้สึกตัวว่าตัวใหญ่ขึ้น
มือแขนหนักขึ้นแต่ไม่ได้สนใจยังบริกรรมพุทโธอยู่นั่งไปเรื่อยความรู้สึกแบบนั้นก็หายไปจิตก็สงบสักพักแล้วก็ถอนออกสมาธิแม้จะภาวนาต่อก็ตามกับผมภาวนาถูกหรือไม่ครับถูกถูกแล้วถูกแล้วเรื่องตัวมันใหญ่ขึ้นบางทีเท่าภูเขานี่ก็มีมันใหญ่จนหาประมาณไม่ได้มีแล้วเวลามันแสดงความสบายขึ้นมามันจ้าไปหมดอย่างนี้ก็มีนี่ให้ทราบว่าเป็นอาการของจิตถ้าเราเคยกำหนดทำบทได้อยู่อย่าปล่อยทำบทนั้นสิ่งเหล่านี้จะสงบเข้ามาเองถ้าเสริมไปแล้วมันจะไปเรื่อยๆเข้าใจเหรอครับเอาเท่านั้นแหละบางครั้งก็ไม่รู้สึกอะไรและไม่สงบแม้ในบางครั้งไม่รู้สึกอะไรแต่จิตสงบมากมีความสุขกับสมาธิบางครั้งก็ไม่รู้สึกอะไรและไม่สงบแม้ว่าจะนั่งต่อไปนานขนาดไหนทำให้ไม่อยากภาวนาแต่ในแต่ละครั้งเกิดความรู้สึกต่างกันบางครั้งครั้งอันนี้ตรงนี้เรียกว่ากิเลสเข้าไปตีทับของสมาธิธรรมจึงหาความสงบไม่ได้กิเลสเข้าไปตีความสงบให้แตกกระจายไปวุ่นวายเข้าใจไหมครับอันนี้ให้ระงับให้ย้อนเข้ามาหาพุทโธไม่ให้มันคิดให้มันอยู่กับพุทโธแล้วความคิดทั้งหลายมันจะสงบเข้ามาในนั้นแหละพุทโธเป็นที่รวมมาไว้ครับหรือคำบริกรรมบทใดก็ตามให้นำคำบริกรรมบทนั้นเข้ามาเป็นหลักเอาไว้ก็เท่ากันกับพุทโธนั่นแหละเอาว่าไปในแต่ละครั้งนั้นเกิดความรู้สึกต่างกันบางครั้งไม่ได้นั่งสมาธิแต่สงบจิตใจก็เกิดความรู้สึกขึ้นมากับผมภาวนาถูกหรือไม่ครับต้องทำอย่างไรถูกถูกแล้วถามว่าไปคนที่สามเป็นผู้หญิงครับกราบนมัสการเรียนถามหลวงตาเจ้าค่ะลูกบังคับสติกับคำบริกรรมพุทโธไม่ให้เผลอตามที่หลวงตาเมตตาสอนเสมอจนมันแน่นหนาและเหมือนเป็นฐานแข็งๆสงบสงบที่กลางอกลูกฟังหลวงตาสอนว่าจิตอยู่ท่ามกลางอกก็รับทราบไปตามหลวงตาสอนพอภาวนาไปนานเข้ารู้สึกมันแน่นแน่นตรงกลางอกจนสังเกตได้ชัดพอเริ่มออกใช้ปัญญาพิจารณากายไปตามส่วนต่างๆของร่างกายถึงอสุภะที่พิจารณาไม่ปล่อยจนถึงขณะปัจจุบันนี้เวลามองเห็นใครบางครั้งก็ติดตาด้วยภาพอสุภะเห็นเขาเหล่านั้นและตัวเราเน่าเปื่อยเป็นโครงกระดูกจิตมันสลดสลดและนิ่งๆไปพร้อมกันลูกก็เลยทำตามที่หลวงตาสอนไปทีละขั้นบางทีถูกต้องแล้วตรงนี้ก็ถูกต้องแล้วเอาว่าต่อไปบางทีอาการความเคลื่อนไหวธรรมดามันก็เป็นอสุภะของมันเองค่ะไม่ได้ตั้งใจพิจารณามันเห็นคนอื่นเห็นตัวเองมันก็นึกเป็นภาพเน่าเปื่อยของมันเองเป็นธรรมชาติบางทีก็สลดน้ำตาไหลแต่จิตมันก็แน่นๆอยู่กลางอกบางทีรู้สึกไม่ดีที่อยากจะเร่งไปขั้นต่อไปมันก็เหมือนค้างๆอยู่ที่ตรงอสุภะที่ลูกไม่ยอมลดละในการพิจารณาลูกขอเมตตาหลวงตาสอนเพิ่มเติมตามขั้นที่ควรจะเป็นต่อไปค่ะกราบนมัสการมาด้วยความเคารพสูงสุดพิจารณาอสุภะซ้ำๆซากๆเอาจนมีความคล่องแคล่วว่องไวเข้าใจเหรอครับอสุภะนี่สำคัญมากจิตอสุภะนี่แหละเรื่องอสุภะเนี่ยมันทำความสงบจากความฟุ้งซ่านวุ่นวายของกิเลสสักกามได้เป็นอย่างดีเพราะงั้นผู้ที่พิจารณาเพื่อให้รู้แจ้งชัดเจนขึ้นไปมากๆแล้วขอผู้ที่ทำพิจารณาทางอสุภะขอให้เน้นหนักทางอสุภะให้มากนะครับอสุภะนี่เวลามันคล่องแคล่วว่องไวแล้วมองเห็นอะไรนี่เป็นเหมือนเราพิจารณาแล้วทั้งหมดเป็นเองนะมองเห็นร่างกระดูกมองเห็นคนเป็นร่างกระดูกไปหมดมองเห็นเนื้อเห็นอะไรเห็นแดงโล่เช่นเนื้อของเราแดงโล่มันชำนาญแล้วมองเห็นใครไม่แต่เนื้อแดงโล่หนังไม่เห็นไปเห็นเนื้อแดงโล่เห็นโครงกระดูกเห็นตับไตไส้พุงนี่คือความชำนาญของปัญญาขั้นนี้ขั้นนี้ต่อไปมองอะไรจะให้เป็นอะไรปุ๊บทันทีเลยนี่ก็เคยพูดให้ฟังแล้วความชำนาญของอสุภะนี่เราเดินไป3ก้าวนี่มันพิจารณาอสุภะได้ถึง5รอบคือความรวดเร็วของสติปัญญานี่แหละจากนี้แล้วมันก็จะปล่อยได้ตัวกดตัวถ่วงโลกสัตว์โลกมากที่สุดคือกามราคะเป็นคู่กันกับอสุภะแต่ที่มันกดถ่วงมากมันถือเป็นมันเห็นเป็นสุภะ
คือความสวยความงามในกองกระดูกนั่นแหละมันเสกสรรว่าเป็นของสวยของงามจากหนังบางๆที่หุ้มห่อไว้เท่านั้นแหละภายในเป็นยังไงมันไม่ดูมันจะดูแต่หนังบางๆสำคัญแต่หนังบางๆว่าเป็นของสวยของงามนี่กดถ่วงจิตมากราคะกำเริบกามกิเลสกำเริบมาพิจารณาให้เป็นอสุภะแล้วราคะตัณหาเหล่านี้จะสงบตัวลงสงบตัวลงจนกระทั่งมองเห็นอะไรนี่มันเป็นเหมือนเราพิจารณาจนชำนาญแล้วติดหูติดตาติดใจตลอดมองไปดูผู้ดูคนนี่นี่บ้านหลังเอาบ้านเนื้อเป็นเนื้อพึบทันทีกระดูกเป็นกระดูกอะไรเป็นนั่นไปเลยนี่อันหนึ่งแต่ระยะที่จะให้เลยจากนี้ไปขอให้พิจารณาทางอสุภะให้ชำนาญก่อนแล้วจะอธิบายต่อไปอีกตัดรากเง่าเข้ามูลของราคะให้มันขาดกระบั้นออกไปจิตจะได้เป็นสำลีหนุนขึ้นเลยไม่มีลงกามราคานี่แหละดึงจิตลงให้โลกได้จมอยู่ตลอดเวลาจนไม่รู้จักบุญจักบาปไม่รู้จักอายไม่รู้ที่แจ้งที่ลับคือกามกิเลสตัวดื้อด้านที่สุดทีนี้เอาจริงเอาอสุภะตีมันเข้าไปตีเข้าไปมันสงบลงไปสงบลงไปทีนี้อสุภะคันนี้ตัวอสุภะจริงไม่ใช่ตัวที่จะละราคะนะเป็นทางก้าวเดินเข้าไปเพื่อละราคะต่างหากเวลามันทำลายแล้วหากจะมีแง่หนึ่งถ้าเข้าไปถึงขั้นที่ชวนอธิบายแล้วจะอธิบายให้ฟังเองยาก็อธิบายอยู่แล้วเวลานี้กับความมืดบอดของสัตว์โลกนี่พูดจริงๆอย่างนี้นะมันถึงมือถึงขั้นแจ้งแล้วมันปิดไม่อยู่ปิดไม่อยู่ทั้งนั้นแหละอันนี้ตอนนี้เอาพิจารณาอสุภะให้มันชำนาญนะให้ได้ทุกแบบทุกฉบับนะเอาละเข้าใจตอนนี้มีอะไรต่อไปอีกก็เขาก็จบแล้วแต่เขาลงท้ายว่าผู้ถามเนี่ยเขาบอกจากเพื่อนไอ้กุ๊กกี้ไอ้หยองที่เคยกราบเรียนถามหลวงตามาแล้วค่ะนั่นละไอ้กุ๊กกี้ไอ้หยองไอ้หมีเนี่ยเขารับทราบแล้วให้เร่งภาวนาดีๆครับโอเคให้เร่งภาวนามันต้องมีบทอย่างนั้นจริงก็ใจละหมดแล้วนะหมดแล้วครับเอามาเอามาไอ้กุ๊กกี้ไอ้หยองเขารับทราบแล้วให้เร่งภาวนาดีๆตั้งแต่อยู่เขาไม่รู้จักภาวนาไอ้ยองมันออกแล้วนะไอ้ยองไอ้พวกพี่ออกเมืองนอกแล้วเวลานี้เขาก็รู้ว่านิสัยน้องชายนี่ชอบตลกอย่างว่าอย่างพระอะไรพระบุญเรืองอะไรสมบัติที่ว่าวัดนรนาเราก็เคยมาพูดเสมอมันสัมผัสใจอยู่เรื่อยๆท่านอาจารย์ในการเทศนาว่าการนี้ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าทุกแบบทุกฉบับเนี่ยไม่มีผิดภาษาของเราก็เรียกว่าตายใจได้เลยบอกว่าไม่มีผิดที่อันหนึ่งกับข้อเปรียบเทียบท่านยกข้อเปรียบเทียบเหมือนยกภาพโพสต์มาให้ดูนี่อันนี้ก็แม่นยำมากแต่ท่านชอบตลกหรือนิสัยท่านชอบตลกสรุปลงตั้งท้ายว่าแต่นิสัยท่านชอบตลกไอ้ตลกก็คือไอ้พวกที่นี่นะมันวิ่งตามเรามันไปกวนเราน่ะเข้าใจมั้ยเอาว่าไปมีอะไรอีกล่ะหมดแล้วนะมีหมดแล้วครับนี่เราอยากให้พี่น้องชาวพุทธเราสนใจเข้าในจัดในจิตภาวนาบ้างนะเราจะเห็นพุทธศาสนาว่าเป็นของเลิศเลอขนาดไหนจ้าขึ้นที่หัวใจของเราไม่ได้จ้าขึ้นข้างนอกที่พระอาทิตย์ร้อยดวงนะจิตเนี่ยที่จ้าขึ้นมานี่พันดวงมันยังสู้นี่ไม่ได้นาทีปัญญาสมาอาภาความสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีนั่นนี่เราอยากให้พี่น้องเราพูดเราได้สนใจภาวนาบ้างการทำบุญให้ทานเราทำมาเต็มนิสัยเต็มนิสัยของทุกคนทุกคนอันนี้ไม่บกพร่องไม่มีใครต้องสิใครแต่เรื่องที่ภาวนารู้สึกว่ามีน้อยมากประการหนึ่งจะไม่มีใครสั่งสอนก็ได้นะเพราะเจ้าของเองก็ไม่ได้ภาวนาพระพุทธเจ้าท่านภาวนาสอนโลกถึงทั่วถึงไปหมดตั้งแต่ต้นถึงภาวนาสุดยอดนี่ก็จะปฏิบัติภาวนามาแล้วเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มกำลังความสามารถเพราะนั้นจึงอยากให้พี่น้องทั้งหลายได้ภาวนาบ้างจะเป็นยังไงจิตดวงนี้จะมีตั้งแต่กิเลสเป็นส่วนเป็นฐานครอบตลอดเวลาตกแต่งให้สวยงามขนาดไหนมันก็มีแต่ความสวยงามที่เป็นเครื่องหลอกของกิเลสเอาไปโปะกิเลสประดับกิเลสก็สวยงามไปหมดในโลกนี้มีสวยงามด้วยกิเลสทั้งนั้นไม่ได้สวยงามด้วยอะด้วยธรรมสวยงามด้วยอะด้วยธรรมนี่ตกแต่งมาตั้งแต่จิตตภาวนาเริ่มต้นฝึกหัดจิตใจของตน
ให้นี้มันฟุ้งซ่านรำคาญนี่คือความสกปรกของจิตตีเข้ามาด้วยคำบริกรรมพุทโธเป็นอย่างน้อยตีเข้ามาจะค่อยสงบเข้ามาค่อยสะอาดเข้ามาสะอาดเข้ามาถึงขั้นปัญญาถึงขั้นสมาธิสะอาดตามขั้นสมาธิถึงขั้นปัญญาสะอาดตามขั้นปัญญาปัญญาสุดยอดล้างหมดเลยที่นี่เรื่องส่วมเรื่องฐานมันติดเนื้อติดตัวติดใจหายหมดเหลือตั้งแต่ความสว่างเหนือโลกธาตุเพราะฉะนั้นกิเลสจะเอาอะไรมาหลอกทำจริงถ้าพูดภาษาโลกเขาว่าหน้าหัวเราะพูดง่ายแต่ท่านจะหัวเราะทำท่านไม่ได้หัวเราะกับใครท่านเอาความจริงมาพูดคือกิเลสมันตกแต่งให้สดสวยงดงามพลังสดสวยงามขนาดมากขนาดไหนนั่นแหละคือความสกปรกมากขนาดนั้นในสายตาของธรรมให้พากันเข้าใจเอานะนี่จึงอยากให้พี่น้องทั้งหลายได้บำเพ็ญทางด้านจิตวิญญาณจะได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าเลิศเลอไม่ต้องบอกเลิศเลอขนาดไหนดูนี่ปั๊บวิ่งถึงกันเลยไม่ต้องมาหาพระเจ้าที่ไหนนะนี่ละสำคัญมากจึงอยากให้พี่น้องทั้งหลายได้สนใจทางด้านจิตภาวนาจะเป็นเครื่องขยายความรู้ความโง่ของตนเองออกไปความรู้ความฉลาดขยายออกมาความโง่เขาว่าปัญญานั้นจะขยายตัวออกไปด้วยอำนาจของปัญญาขับไล่มันเป็นความสะอาดขับไล่ของสกปรกนะให้พากันพิจารณาบ้างนะเราสนใจมากเพราะในวงศาสนานี่เราไม่เห็นอะไรเด่นยิ่งกว่าจิตภาวนาเลยรวมนี้หมดการทำบุญให้ทานเป็นกิ่งก้านสาขาดอกใบลงในต้นนี้หมดต้นจิตภาวนาเข้าใจไหมล่ะเอาละแค่นั้นล่ะวันนี้